สดีค่ะพบกับอิงและรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทำความดีในทุกรูปแบบค่ะและรูปแบบหนึ่งของการทำความดีนะคะก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักคนใกล้ตัวหรือแม้แต่คนในครอบครัวค่ะและน้องที่จะมาปฏิบัติการทำความดีในวันนี้ก็คือน้องแพรวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแพรวนภาค่ะชื่อเล่นชื่อแพรวค่ะเรียนอยู่ชั้นป.16 ขวบค่ะวันนี้น้องแพรวไม่ได้มาคนเดียวนะครับน้องคนนี้ก็มาด้วยแทนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพานภาชื่อเล่นชื่อพาวอายุ6ขวบเราเป็นฝาแฝดกันค่ะแพรวเขาเกิดก่อน1นาทีค่ะเพราะว่าคุณหมอขวักเขาออกมาก่อนนิสัยเขาจะไม่เหมือนกันเองโดยธรรมชาติของเขาเองคนนึงจะหวานกว่าคนนึงจะห้าวกว่าค่ะแพรวเขาจะนิสัยหวานกว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะชอบสีชมพูทุกอย่างแล้วเขาก็จะแบบยิงๆจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่น้องพราวเนี่ยเขาจะห้าวกว่าแล้วเขาก็จะยอมพี่อะไรเขาก็จะยอมพี่โดยที่ว่าเราไม่ได้ไปสอนเขาเลยนะคะแต่ว่าเขายอมเองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้พี่แพรวเสียใจทั้งน้องแพรวและน้องพราวมีความสนใจในงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างมากครับหนูวาดรูปบนกระดาษแล้วก็ตัดออกมาแล้วไปแล้วไปสีแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกระดาษแข็งแล้วเอาชื่อมาพันนะคะอันนี้เคยห้องรับแขกตอนนี้แม่ดูละครอยู่แล้วแม่ก็ลืมปิดแล้วแม่ก็มาวาดรูปมีช้างม้าแล้วก็กวางค่ะแล้วก็ช้างอีกตัวนึงแล้วก็ยีราฟค่ะนี่หมีหลุดเอามีลูกก็พาก็ต้องทาเก่าดิเนี่ยเนี่ยมันหล่นอยู่ดิอ่ะแล้วก็ส่งเสริมด้วยการที่ว่าเขาชอบวาดก็ไปซื้อหนังสือไอสอนวาดการ์ตูนมาแล้วก็มาตั้งให้เขาเพราะมีความรู้สึกว่าเราสอนลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสื่อหาคนที่จะมาสอนเขาได้ก็ส่งเสริมทำอะไรแล้วดีมีความสุขทำไปน้องแพรวกับน้องพาวรู้หรือเปล่าว่าการทำความดีคืออะไรรู้เปล่าการทำความดีการช่วยพ่อแม่ทำการบ้านเฮ้ยพ่อแม่มีการบ้านช่วยหั่นปลาช่วยคนชราข้ามถนนช่วยเก็บขยะบริเวณโรงเรียนแล้วน้องแพรวกับน้องพาวรู้สึกยังไงเวลาทำความดีรู้สึกดีค่ะน้องพราวอ่ะภูมิใจแล้วถ้าเกิดพี่อิงจะชวนน้องแพรวกับน้องพราวไปทำความดีน้องแพรวน้องพราวอยากทำความดีอะไรคะอยากหนูอยากช่วยหนูอยากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเลยหนูไม่เคยทำแล้วมันแปลกๆดีอ่ะก็รู้สึกดีใจในแง่ที่ว่ามันเป็นการความอยากของเขาเองที่เขาอยากจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆว่าเขาอยากทำตรงนี้ภารกิจการทำความดีของน้องแพรวและน้องพราวในวันนี้จะว่ายากก็ไม่ใช่แต่จะว่าง่ายก็ไม่เชิงนะคะว่าทั้งสองคนค่ะตกลงใจกันช่วยทำงานบ้านค่ะโดยมีคุณแม่นะคะเป็นผู้ฝึกสอนคอยชี้แนะให้ค่ะในชื่อตอนแม่บ้านมือใหม่ค่ะตอนนี้นะคะอิงก็อยู่ที่หน้าห้องนอนของน้องแพรวแล้วก็น้องพราวแล้วค่ะตอนนี้ก็7โมงกว่าๆแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าปกติเนี่ยน้องก็จะตื่นเวลานี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าภารกิจด่านแรกของน้องทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะตื่นหรือยังคะเด็กๆตื่นแล้วพี่ขอเปิดไฟหน่อยนะอ๋อฝันดีกันไหมคะเนี่ยเมื่อคืนแต่ไม่ได้ฝันหรอหนูสองคนตื่นแล้วปกติทำอะไรกันก่อนคะตื่นมาแปรงฟันค่ะแปรงฟันเหรอพร้อมจะแปรงฟันยัง
เดี๋ยวพิงตามไปดูนะเอาละค่ะเอ็งว่าเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยน้องแพรวแล้วก็น้องแพรวเนี่ยไปทำภารกิจส่วนตัวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาจะทำอะไรกันต่อไปนะคะแน่นอนครับหลังตื่นนอนก็ต้องแปรงฟันก่อนแปรงฟันเสร็จก็เริ่มภารกิจแรกกันเลยครับปกติหนูสองคนเก็บที่นอนหรือเปล่าคะไม่ไม่เก็บหรอคือพี่เก็บให้ครับมีพี่เล็กแต่วันนี้พี่เดียวไปกลับบ้านแล้วค่ะอ๋อแล้วทำยังไงอะทีเนี้ยเก็บที่นอนเองเก็บเองเหรอไหนสาธิตให้พี่อิงดูหน่อยได้ไหมคะว่าเก็บที่นอนเองต้องเก็บยังไงบ้างงั้นวันนี้ก็โชว์ฝีมือเองเลยครับแทนน้องพราวเป็นซีเรียลใส่นมครับกินเสร็จแล้วก็เก็บโต๊ะล้างเองด้วยนะคะเยอะแต่กินเร็วล้างจานแค่นี้สบายอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่เคยแต่ว่าตอนนั้นพี่เลี้ยงหนูบอกว่าชวนบอกว่าล้างจานไหมหนูก็เลยลองครั้งเดียว พี่แพลวกับพี่เลี้ยงหนูเขาบอกว่าเอาฟองน้ำมาจุ่มฟองสบู่แล้วก็เอามาถูแล้วถ้าเกิดเราจะถูจานหรืออะไรที่มันเป็นพลาสติกอะค่ะให้ใช้สีเหลืองแล้วโลหะให้ใช้สีเขียวค่ะสะอาดหรือยังครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เราทำอะไรเสร็จไปแล้วนะกินข้าวแล้วก็อะไรอีกล้างจานล้างจานแล้วต่อไปท่านทำอะไรต่อค่ะอาบน้ำต่อไปก็อาบน้ำครับอ
กตินี่น้องแพรวกับน้องพราวเขาอาบน้ำกันเองป่ะคะคุณแม่คือมีพี่เลี้ยงค่ะแล้วพี่เลี้ยงเขาจะอาบให้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณแม่จะฝึกลูกก็คือให้เขาอาบเองแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนเข้าไปแล้วก็เปิดน้ำฝักบัวลาดตัวให้วันนี้เป็นหนแรกเลยที่ไม่เข้าไปด้วยเลยอ๋อค่ะแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โหค่อนข้างชุลมุนเหมือนกันนะคะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนั่นสิเสร็จยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะออกมาเลยนี่เร็วโอ้ยเก่งลูกแพ้ตัวออกมาเลยเยี่ยมมากทาครีมไหมยังคะทาครีมโอ้ยเยี่ยมมากสุดยอดปัดฝุ่นปัดยังไงเนาะปัดให้มันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าปัดให้มันลงมาถูกต้องเก่งมากภารกิจต่อไปทำความสะอาดบ้านครับช่วงเวลานี้เองที่การทำความสะอาดบ้านจะต้องหยุดชะงักลงครับไหวปะเป็นไงล่ะแม่บอกแล้วงานบ้านไม่ใช่ง่ายๆดูเหมือนง่ายใช่ไหมใช่ไหมคะไหวไหมสู้หน่อยนะแม่กับพี่นี่ทำทุกวันทำทุกวันทุกวันปฏิบัติภารกิจไปได้สักพักนึงนะคะตอนนี้น้องพราวเนี่ยพลังเริ่มหมดแล้วค่ะเลยขอพักแป๊บนึงก่อนนะคะน้องแพรวค่ะก็เลยอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดูดฝุ่นแทนน้องพราวก่อนเลยหายเหนื่อยจากการทำความสะอาดบ้านแล้วภารกิจทีเด็ดรออยู่ครับคนหนึ่งนั่งนี่มาไปจัดการยี่ห้างเนี้ยหนูเคยแล้วก็เดี๋ยวพี่แพรวก็เอากระมังขาวข้างหลังต้นพี่แพรวมาหงายไว้ก่อนค่ะพอยี่เสร็จแล้วหนูก็เอาผ้าบิดแล้วมาใส่กระมังขาวอันใหม่นะคะเมื่อยตอนนี้นะคะก็มาถึงภารกิจการซักผ้าแล้วค่ะซึ่งน้องแพรวกับน้องพราวนะคะก็ไม่เคยซักผ้ามาก่อนเลยแต่ก็ได้คุณแม่นะคะเป็นเทรนเนอร์ค่ะช่วยสอนการซักผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าการซักผ้านี่จะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะน้องสองคนเนี่ยก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วค่ะหายไปไหนคนนึงอะอยู่ข้างในสบายดีไหมคนที่ไปสบายดีคะสบายดีกระโปรงฉันเปียกไปหมดแล้วบอกจริงๆฉันไม่ชอบซักผ้าเลยเพราะว่ากระโปรงฉันเปียกไปหมดไม่น่าซักเลยเออนั่นแหละเก่งมากโหแม่นนะเนี่ยฉันแต่ในความเหนื่อยก็มีความสนุกอยู่ครับใช่ราคาแม่เท่
เปียกเลยค่ะทั้งเสื้อและก็กระโปรงค่ะก็สนุกแต่ว่ามันเปียกมากเลยค่ะทั้งกางเกงทั้งเสื้อเหนื่อยไหมเหมือนกับเล่นสงกรานต์มาเลยค่ะสงสัยพ่อก็สงกรานต์ไม่ต้องเล่นสงกรานต์มั้งตากค่ะตากไหวค่ะว่าแล้วก็อย่าได้รอช้าลงมือเลยครับไอ้มันยาวเกินไปหรือเปล่าตากได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์โอ้เก่งจังเลยจับผ้าให้มันตรงๆสิลูกเหมือนหนูใส่กางเกงอะกางเกงกางเกงอุ้ยกางเกงมันเบี้ยวอยู่นะเห็นไหมคะจริงๆนะตากผ้าที่ถูกวิธีนะถ้าเสื้อผ้าต้องกลับข้างในออกเพราะเวลาโดนแดดอ่ะผ้ามันจะได้สีสดอยู่ถ้าหนูเอาด้านนอกออกเวลาแดดจัดจัดผ้ามันก็สีซีดเสร็จแล้วเวลาตากผ้าสีให้เอาด้านในออกมาข้างนอกแล้วค่อยตากอะค่ะสีจะได้ไม่หายค่ะหนูไม่รู้ว่าอันไหนมันคือข้างในอันไหนมันคือข้างนอกงงแล้วเนี่ยโดนเอ้าไม่บอกว่าพับอยู่ถึงจะเป็นมือใหม่แต่ก็ตากผ้าได้เรียบร้อยสวยงามมากเลยครับน้องพราวโอ้โหชื่นชมสิ่งที่คิดอยู่ในใจว่าคือลูกคงซักผ้าไม่สำเร็จแต่เขาก็ทำได้ยอมถึงขนาดที่ว่าไปตากผ้าทำอะไรจนเสร็จเรียบร้อยก็เหนือความคาดหมายและอีกหนึ่งภารกิจส่งท้ายของวันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้จะให้ขัดรองเท้าให้พ่อด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเห็นไหมคะแค่แตะน้ำยาสองข้างให้มันเปียกๆให้ทั่วนะแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะแล้วหนูก็เอาแปรงเนี่ยขัดโอเคค่ะจะทำให้คนทาได้ไหมไม่ลองทาขัดกันนะคะให้คนละข้างนี่เป็นการขัดรองเท้าครั้งแรกในชีวิตของน้องแพรวและน้องพราวเลยนะครับโอ้โหสนุกจังเลยนะเนี่ยเงายังอ่ะอันนี้ไว้ตรงนี้อ่ะเพื่อนนะเพื่อนทำไมข้างนู้นสะอาดปิ๊งข้างนี้ข้างไหนเงากว่านู่นหมายถึงข้างไหนสลับกันบ้างและในช่วงชุลมุนนั่นเองปังอ้าวยาขัดรองเท้ามาป้ายหนูไหนเมื่อกี้หนูทำอะไรแค่เอาแบงหนูขัดแล้วแบงไปโดนแค่เนี้ยรำคาญเหนียวหนึบเลยขัดรองเท้าแล้วแบงมันก็กระเด็นไปอ่ะแล้วมันก็ไม่เลอะอะไรเลยอ่ะแล้วพี่เขาบอกมันรู้สึกเหนียวแล้วไปแค่โดนนิ้วเดียวแล้วพี่เมียก็บอกว่าป้ายทำอะไรมันแค่เอาแปรงไปโดนแค่นี้มันทำเป็นโมโหนแต่ว่าหนูว่าเอาไปป้ายก็หนูทำจริงหรือเปล่าถ้าทำไม่จริงแล้วหนูกลัวอะไรล่ะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำอะไรบ้างใช่ไหมถ้าเขาว่าแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงก็ปล่อยเขาไปสิคะแล้วอย่างนี้งานมันจะเสร็จไหมล่ะลูกถ้าทะเลาะกัน
กดบ้านแม่ว่าไงไม่ทะเลาะกันไม่ใช่กำลังใช่ไหมเดี๋ยวเขาหายโมโหก็ค่อยมาคุยกันดีกว่าไหมไปเก็บของกันสำหรับน้องแพรวในตอนนี้ต้องการโลกส่วนตัวครับคนเราต่างจากสัตว์ยังไงที่แม่สอนจำได้ไหมคนเราไม่เหมือนสัตว์ตรงไหนตรงที่เราคุยได้ใช่ไหมพูดได้ใช่ไหมคะเวลาหนูเดินชนคนอื่นน่ะคนแปลกหน้านอกบ้านน่ะหนูยังขอโทษเขาเลยใช่ไหมแล้วนี่พี่เองนะพี่หนูเองนะคะลูกมองแม่คุยกันมองแม่พี่หนูเองนะคะหนูขอโทษเขาได้ไหมต่อให้หนูไม่ตั้งใจอ่ะหนูขอโทษเขาได้ไหมคะสอนเขาว่านี่คือครอบครัวคุณต้องหันหน้าคุยกันเพราะคุณเป็นคนในบ้านเดียวกันถ้าพี่น้องไม่รักกันแล้วจะไปรักใครขอโทษกันยังแพลวน้องจะขอโทษแล้วอ่ะมาเคลียร์กันให้เรียบร้อยเร็วตะกี้ยังเล่นกันอยู่เลยขอโทษเอาใหม่ดีๆไปแล้วเดี๋ยวไปเก็บของไปเดี๋ยวมากินข้าวแล้วไปเห็นว่าน้องแพรวและน้องพราวยังงอนกันอยู่คุณแม่ก็เลยให้รวมโต๊ะอาหารกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกระชับมิตรกันครับโอ้โหดีจังกฎบ้านจะมีขอรอไม่ทะเลาะกันไม่ใช้กำลัง4ข้อนี้มันครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตของคนเราเลยบอกว่าหนูทำกฎบ้านตรงนี้ได้หนูอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมทุกได้ทุกคนแล้วก็เอานำไปใช้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างในชีวิตในที่สุดภารกิจการช่วยคุณแม่ทำงานบ้านก็สำเร็จลงได้ด้วยความตั้งใจและพยายามอย่างสุดความสามารถของน้องแพรวและน้องพราวครับโอ้โหหนูพร้อมที่ช่วยพ่อแม่ทำด้วยหนูไม่เคยทำได้ทำแค่เป็นครั้งแรกแล้วก็สนุกมากแล้ววันนี้จังว่าเขารู้แล้วล่ะว่าเอองานทุกอย่างเนี่ยมันต้องตั้งใจทำแล้วมันก็บางอย่างที่มันดูเหมือนง่ายจริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดชอบให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เขาจะได้มีสนุกสนานแล้วก็เขาจะได้พัฒนาการตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับก็วันนี้เขาก็อาสาสมัครทำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เขาอยากจะแสดงออกทำได้ค่ะหวังว่าคราวหน้าเขาคงจะได้ขัดอีกเขาก็ตั้งใจทำดีครับก็อยากจะให้เขาหัดทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยให้แล้วก็หวังว่าเขาคงจะทำเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นยังมีอยู่ครับใช่แล้วและนี่คือเรื่องราวของแม่บ้านมือใหม่อย่างน้องแพรวและน้องพราวค่ะน้องๆคะเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยร้อยลงได้หลายวิธีเลยนะคะอาจจะเป็นการช่วยทำงานบ้านค่ะเท่าที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นช่วยรดน้ำต้นไม้เก็บของเข้าที่หรือว่าเทขยะค่ะรวมไปถึงนะคะการดูแลตัวเองการฝึกความรับผิดชอบนะคะก็เป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันค่ะพบกับรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทำความดีในทุกรูปแบบพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
ารกิจทำความดีด้วยการช่วยคุณแม่ทำงานบ้านของน้องแพรและน้องพราวเริ่มตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนเลยครับน้องๆช่วยกันเก็บที่นอนแปรงฟันเตรียมอาหารเช้าล้างจานและอาบน้ำเองแถมยังช่วยทำความสะอาดบ้านอีกด้วยโอ้โหแล้วยังไม่พอต่อด้วยงานปราบเซียนอย่างการซักผ้าที่ทั้งเหนื่อยและสนุกครับน้องๆตากผ้าได้เรียบร้อยและช่วยกันขัดรองเท้าให้คุณพ่อด้วยถึงจะมีเรื่องกระทบกระทั่งหรืองอนกันบ้างแต่ก็เป็นโอกาสที่น้องแพรวและน้องพราวจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันครับ